วัสดีครับมีนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเพลงโด่งดังของ Slipknot นะครับนั่นก็คือเพลงสมสารนั่นเองพามก็นะครับเพลงนี้ก็คือเพลงPsycho Social นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งสายกันก่อนวิธีการตั้งสายก็เป็นดรอป A tuning นะครับก็แต่ละสายก็จะเป็นสาย6เป็น A นะครับสาย5เป็น E แล้วก็สาย4เป็น A สาย3เป็น D นะครับสาย3เป็น D สาย2เป็น G flat นะครับแล้วก็สาย1เป็น B นะครับเสียงมันก็จะต่ำๆมากๆจนไม่คุ้นนะครับแบบแต่มันจะมีเพลงเล่นลิปเป็นเสียงคีย์อยู่เสียงดีมากนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่อนของเพลงนะครับท่อนโซโล่ก็จะเริ่มที่นี่นะครับมันจะเป็นลูกซีเควนซ์เดี๋ยวผมจะลองแบ่งให้เป็นพาร์ทก่อนท่อนแรกก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเริ่มที่เฟส5สาย5นะครับคือมันอาจจะฟังเหมือนดีดเยอะแต่จริงๆแล้วมันจะดีดแค่7ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็แถมอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือน pull off ขึ้นข้างบนอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นส่วนแรกผมจะแบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยมันจะจำยากนี่คือส่วนแรกนะครับเป็นถือเป็น EX1 ต่อมาท่อนที่2นะครับอันนี้นะครับเป็นท่อนที่2 1 2 3 1 2 3 1 2 3จะมีสายที่3ที่จะเป็นดีดเป็นครั้งเดียวมันจะเริ่มฟังจับๆเป็นซีเควนซ์ออกละก็คือเดี๋ยวลองเล่นเป็น2อันต่อกันลองทีนะครับนี่ถือเป็น2ส่วนเราลองมาดูส่วนต่อไปส่วนที่3ก็คือจะต่อเล่นเป็นส่วนที่2ท่อนท้ายของส่วนที่2ก่อนซ้ำอีกรอบนึงนี่นะครับก็จะมีอันนี้จะดีดครบทุกเม็ดนั่นคือ6เม็ดส่วน2อันนี้จะไม่จะดีดแค่สายละ1ครั้งเดี๋ยวลองเล่นช้าๆต่อกัน3อันนะครับถ้าเล่นเร็วๆมันก็จะเป็นนี่ครับมาท่อนต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มที่เฟสที่10สาย4นะครับสเต็ปการดีดมันจะซ้ำๆเดิมอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งดีดแล้วก็ไม่ดีดสลับกันไปแต่ว่าผมจะแนะนำว่าให้ลองเล่นทีละส่วนแล้วทีนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มพอมือขวาเรามันเริ่มชินกับสเต็ปการดีดมันจะเริ่มแบบไหลไปได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ใช้เวลาเหมือนกันแรกๆผมก็จะงงนี่จะซ้ำ2ครั้งนะครับมันจะมีตรงเฟสที่12สาย4ตรงนี้จะซ้ำ2ครั้งเดี๋ยวลองไล่รวมมาทั้งหมดอีกทีประมาณนี้นะครับทั้งหมดถ้าเล่นเร็วๆมันก็จะเป็นต่อไปนะครับต่อจากอันที่แล้วหลังจากที่มันจบอันนี้ปุ๊บก็จะมาเริ่มตรงนี้เหมือนเป็นแพทเทิร์นต่อกันมาแล้วแหละก็คือเป็นถึงอันนี้เสร็จปุ๊บต่อไปมันจะเปลี่ยนซีเควนซ์ละจะเล่นเป็นอันนี้นะครับตรงเฟสที่15เป็นอันนี้ลูกนี้นะครับ2รอบก็คือเป็นอันนี้2รอบประมาณนี้เดี๋ยวลองดูทั้งหมดมันจะงงต้องค่อยๆต่อไปทีละอัน
ต่อไปใกล้จะถึงท่อนสุดท้ายของพาร์ทแรกละต่อไปหลังจากที่เราเล่นอันนี้เสร็จนะครับต่อไปจะเป็นเลกาโต้ไปเลยนี่ครับหลังจากอันนี้เสร็จก็จะมาเฟสที่12สาย3ผมอาจจะไม่ได้บอกละเอียดนะครับว่ามันโน้ตอะไรบ้าง no. ผมจะอิงจากแพทเทิร์นเป็นหลักเพราะว่ามันเหมือนตอนที่ผมเดาว่าตอนคิดโซโล่เขาน่าจะคิดไว้เป็นซีเควนซ์แล้วก็พยายามไล่แพทเทิร์นลงไปอาจจะไม่ได้เจาะเรื่องโน้ตมากนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองช้าๆทีตรงนี้มันจะนัวๆหน่อยฟังในเพลงมันก็จะนัวๆเหมือนกันแล้วลองแบบช้าๆทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับซีเควนซ์เดี๋ยวลองเล่นแบบเร็วขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ครับตอนท้ายมันจะนัวๆหน่อยต่อไปก็จะเป็นเรียกว่าเป็นท่อนที่มีเมโลดี้มีทำนองง่ายๆจะดีดแค่ครั้งนี้เป็นพัวออฟนะครับลิกนี้จะอยู่เฟสที่13 13 15 16มันจะต่อจากอันที่แล้วก็คือแล้วก็ต่อไปก็เล่นเป็นพัวออฟอีกทีแล้วก็ดันสายนะครับเฟสที่16แล้วก็ก็คือจะวนอยู่ตรงเนี้ยก็ดันสายครึ่งเสียงนะครับแต่ว่าตรงจะมีตรงนี้ที่ดันเป็นก็คือจะเป็น2เสียงเต็มต่อไปนะครับก็จะสไลด์ไปที่เฟสที่8นะครับแล้วก็เฟสที่7สาย3ตรงนี้อาจจะเล่นเป็นแบบถ้าตามเพลงเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้แต่ผมจะเล่นเป็นอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเล่นแบบไหนนะพอถึงท่อนต่อไปเป็นท่อนที่มือจะเป็นท่อนของมิกทอมสันตอนนี้จะเป็นท่อนของจิมรูดละก็คือจะเริ่มที่เฟสที่15นะครับสาย3กับสาย2ตรงนี้เหมือนเดิมดัน2เสียงครึ่งเหมือนเดิมครับที่เฟสที่16ตรงนี้จะเล่นเป็นพัวออฟเหมือนกันเป็นแฮมเมอร์ออนแล้วก็พัวออฟนะครับ15 16แล้วก็สไลด์ไปที่เฟสที่11นะครับกลับมาที่เฟส15ก็สไลด์ไปที่เฟสที่19นะครับเดี๋ยวอีกทีนะครับเดี๋ยวลองเล่นรวมอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมก็จะวนอยู่เหมือนเดิมต่อไปนะครับขึ้นมาที่เฟสที่7นะครับสาย3จะมีเฟสที่7เฟสที่5แล้วก็เฟสที่10นะครับต่อไปเป็นท่อนสุดท้ายละก็คือเป็นท่อนเลกาโต้นะครับก็คือจะเริ่มที่เฟสนี้นะครับเฟสที่8นะครับสายที่5ตรงนี้จะดีดเป็นสายละลอกอันนี้ก็จะมีเฟสที่8นะครับ10แล้วก็11อันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับ
ลงมาสาย4นะครับเฟสที่8ต่อไปอันที่2ครับกลับมานี่ปุ๊บก็เป็นก็ต่อมาเป็นคือมันจะไหลเป็นแบบนี้ซึ่งตอนมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงก็คือตอนที่เราลงไปข้างล่างแล้วพอเราจะกลับข้างบนเนี่ยผมอยากจะให้ดีดเป็นขึ้นมากกว่ามันจะทำให้การเล่นมันจะลื่นไหลมากกว่านี่ครับเป็นแบบนี้นะครับสายข้างล่างก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นขึ้นปกติรอบแรกจะเป็นลงเป็นขึ้น2ครั้งเลยก็คือต่อไปส่วนที่3นะครับก็คือเป็นเทคนิคEconomy Picking นะครับก็คือเป็นขึ้นต่อกัน2ครั้งเราลองดูชัดๆอีกทีนะครับผมก็จะใช้แบบเนี้ยลงไปจนถึงสาย3เลยนะครับนี่ก็เป็น3ส่วนจบโน้ตนี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นพอเล่นช้าๆแล้วมันนึกยากมากอันนี้เป็นส่วนที่4ละเฟสที่10 12 13สาย3นะครับเดี๋ยวลองต่อกันอีกทีไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ต่อไปโซนที่5นะครับตรง5นี่จะยากมากก็จะเป็นเฟสที่8 10นะครับแล้วก็13ก็จะเล่นเป็นดีดรอบเดียวเหมือนเดิมเป็นแฮมเมอร์ออนนี่นะครับเดี๋ยวลองดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะเหมือนเป็นซีเควนซ์ระหว่างสาย3กับสาย4แล้วก็ตอนจบตอนสุดท้ายขึ้นไปที่สาย5มันจะฟังโน้ตมันจะฟังเอาๆหน่อยเอาเป็นว่าเป็นเฟสที่12นะครับ10แล้วก็9แล้วก็เหมือนสไลด์ไปก็มาจบที่เฟสที่10เราลองรวมๆนะครับแบบไม่เร็วมากอันนี้นะครับเดี๋ยวลองรวมๆแบบเร็วขึ้นนิดนึงนะครับท่อนสุดท้ายเริ่มที่เฟสที่8สาย2นะครับสาย3เป็นเดียวกันต่อไปเป็นลูกมาออนพูออฟเหมือนเดิมเฟสที่7 8แล้วก็กลับไปที่5สาย3นะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมก็คือกลับมาดีดที่สาย3เฟส7แล้วก็ต่อไปเป็นซีเควนซ์เหมือนเดิมแต่ว่าสาย3เฟสที่5นะครับ5เริ่มที่3 5แล้วก็กลับไปที่2จบที่เฟสที่3เดี๋ยวลองรวมอีกทีนะครับตอนสุดท้ายเป็นสาย5นะครับเฟสที่6 6 5 3 5
แล้วก็เข้าท่อนลิฟต์ละหมดละเดี๋ยวลองทีนี้ลองรวมทั้งหมดหายใจลึกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นกับเพลงอีกรอบนึงตอนนี้ครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ เอาใหม่เอาใหม่โอ้ เอาใหม่